โอ้โหเฮ้ดอกข้าวโพดนะเนี่ยก็บานเต็มที่แล้วฮะเนี่ยเห็นไหมพวกแมลงผึ้งต่างๆคอยมาดูดน้ำหวานนะผสมเกสรให้นี่แหละเป็นข้าวโพดที่สวนของพี่แขกนะหรือว่านายแขกวาไรตี้นะวันนี้ก็บานเต็มที่แล้วเดี๋ยวพี่ไปพาท่องถิ่นทะเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นะเล็กก็พาเลาะชมสวนชาวบ้านอีกแล้วนะวันนี้พามาดูดอกข้าวโพดตอนที่มันบานเต็มที่นะ นี่ฮะตอนที่เขาบานเต็มที่มันก็จะมีพวกแมลงมาผสมนะพวกผึ้งพวกอะไรเนี่ยนี่เกสรตัวผู้เนี่ยเดี๋ยวนะปิวอย่างนี้แหละแล้วก็เพิ่งรู้ว่านี่คือเกสรตัวผู้แล้วมีเกสรตัวเมียอยู่อีกต่างหากนะก็ได้รับความรู้จากพี่แขกนี่แหละนะก็เลยต้องมาแบ่งปันนะสำหรับคนที่ไม่รู้เหมือนนาเล็กนะใครที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะนะก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้นะที่เราได้มาเพราะว่าเราเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีใครรู้ซะทุกเรื่องหรอกนะแต่ถ้าได้รับความรู้บ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะจะได้รู้ว่าเออถ้าเราปลูกข้าวโพดแล้วนะเนี่ยมันจะมีดอกตัวนี้เป็นเกสรตัวผู้หรือว่าดอกตัวผู้นั่นเองนะพอดอกบานก็จะมีพวกแมลงพวกผึ้งพวกอะไรเนี่ยมันมาดูดน้ำหวานแล้วผสมเกสรนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกสรตัวเมียเป็นยังไงเนี่ยเกสรตัวเมียเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็จะเป็นเส้นไหมออกมานะเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นไหมออกมาแบบนี้แล้วก็รับการผสมเกสรเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่มีผึ้งเยอะเราก็สามารถที่จะเอาเกสรตัวผู้เนี่ยมาเคาะเคาะนะนะมาเคาะตามดอกเกสรตัวเมียอย่างเงี้ยมันก็จะติดเมล็ดติดผลนะฮะเนี่ย1เส้นเท่ากับเมล็ดข้าวโพด1เมล็ดนะเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่รอยฝุ่นรอยเกสรตัวผู้น่าจะเป็นที่แขกเขาเอามาเคาะแล้วเรียบร้อยแล้วนะนี่แหละเทคนิคดีๆนะนาเล็กก็เพิ่งทราบนะว่าการผสมเกสรให้ข้าวโพดเนี่ยมันสามารถทำได้นะนึกว่ามีเฉพาะต้นของพวกอินทผลัมนะก็ยังมีพวกข้าวโพดด้วยนะเพิ่งรู้จริงๆเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันต่อไปว่าหลังจากที่ผสมเกสรแล้วนะพวกเส้นไหมต่างๆที่อยู่ตรงนี้มันก็จะเหี่ยวไปนะมันก็จะเหี่ยวไปแห้งไปนะแล้วก็เมล็ดมันก็จะไปงอกมันจะไปเกิดอยู่ที่ตามฝักของข้าวโพดนะเนี่ยแล้วก็รอลุ้นกันไปนะฮะอีกประมาณสัก10หรือ20วันนะก็ฝักก็จะเริ่มเต่งขึ้นเรื่อยๆนะอายุก็ประมาณสัก70วันก็สามารถที่จะเอาออกมากินได้นะว่างั้นเนี่ยเพราะข้าวโพดนี้สามารถกินดิบได้ก็เป็นสายพันธุ์ของราชินีทับทิมสยามครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ